นี่มาพันนี่แหละเฮ็ดสวนมันเป็นง่ายๆเลยค่ะเฮ็ดสวนนี่ง่ายที่สุดใครเห็นปลูกทุเรียนนี่ไม่ต้องว่าฮอดเลยเรื่องน้ำนี่ค่ะอันนี้ของเขากำลังแตกหนอดเลยค่ะของเขากำลังแตกหนอดถ้าต้นของเขาใหญ่แล้วอย่าให้มีหยังบังแสงนะคะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ต้นบ่เจริญเติบโตเนาะเบิ่งผุ่นต้นผุ่นที่นกเอามาปลูกแต่แรกไปต้นพุ่นรอบขางนี่น้ำเพราะเป็นอย่างค่ะเพราะว่านี่ค่ะต้น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 ไม้เลยต้นนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกแรกๆเลยเลยนะคะที่เราไปเบิ่งนี่ต้นของเขาก็สิประมาณนี่ค่ะก็ว่าแตกยอดนี่นี่ค่ะแตกยอดดีน่าจะพัดใบอะค่ะเพราะว่าใบของเขามันสีร่นเล็กน้อยหนึ่งแล้วหนูก็ไม่แน่ใจเด้เพราะว่าแต่ว่าก็เคยปลูกอะเคยปลูกทุเรียนหนาหนาประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวหดน้ำเล็กน้อยหนึ่งที่สุดเลยค่ะดูแลทุเรียนนี่ทุเรียนธรรมดาเลยค่ะนกขุดร่องน้ำเลยโอ้ยน่ะมาแล้วอันนี้ก็แหลมเหลือเกินแตกเลยแล้วมาจะถือบุ๋มไหนโป๊ะออกหมดมาหัวเลยค่ะถือไปนี่พี่ซีนกก็อยากจะมันถือนี่ที่ร้านนกเขาสวนนี่ห้านไปเลยนี่ค่ะแล้วก็มาเบิ่งต้นนี้นี่ค่ะดูต้นนี้อันนี้ฮดนี่ค่ะ
นี่ต้นนี้เขียวต้นนี้เขียวแต่ว่าต้นนี้นกไม่ได้ขุดโค่นขึ้นนะคะหมายถึงว่านกไม่ได้เห็ดอันนี้นกเห็ดเป็นดินหลาบเพราะว่าเขาหมู่นี้หน้ามันอาจจะพวกขังค่ะนกก็เลยไม่ได้เห็ดตัวนั้นขึ้นเนี่ยพูดต้นชายาเห็นนกเห็นเบิ้งนี่ค่ะต้นชายาก็ขึ้นดีค่ะต้นชายาเนี่ยมันสิปลูกง่ายๆคือจังมันได้ค่ะนกบอกไว้มันสิปลูกง่ายคือจังมันต้นชายานี่ค่ะต้นเนี่ยจังได๋ก็รอดเพราะว่าค่ะเป็นหญ้าลักษณะสีเฮาบ่ต้องถอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ให้เขามีหญ้านั่นแหละข้างนกก็สิขุดร่องไว้อันนี้ก็เป็นอีก1ต้นนะคะเป็น1ต้นของทุเรียนที่นกปลูกไว้เนาะเดี๋ยวนกสิพาไปเบิ่งอีกต้นนึงพู้นอยู่ข้างนอกใส่ละหีบโอ้มีนกอยู่คนเดี๋ยวด้วยค่ะมันสิหุดถึงจะตูดบ่นกจะหดตึงชายาเขาคือจังมันนี่แหละค่ะนี่ดูตึงข้างนอกนกเขาสวนมากเลยแต่ตีห่าประมาณ10นาทีค่ะว่ามันสวยจะย่อนน้ำนี่แหละน้ำบ่เป็นใจสายมันหลุดหูขุนมีต้นหนึ่งขุนนกไว้ท่านน่ะไอ้นี่มีกระเจาะสายยางขาดอีกโอ้ผมขนาดตัวมีดนี่มีขาต้นนี่นี่ต้นมีอยู่ใต้ต้นตะคบค่ะนี่ต้นมีอยู่ใต้ต้นตะคบหาต้นนี้นี่รอดแต่รอดหลายน้ำปลาเข้าตายเลย
ต้นนี้รอดค่ะเพราะว่าภูเขามันสีเขียวก็เดี๋ยวมาฟันงาใหม่ออกอีกให้เขารับแสงเพราะว่าเขาต้องรับแสงนะคะรับแสงในต้นของเขามันถึงจะรอดนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะทุเรียนของนกจังใดคลิปนี้นะคะนกอ่ะพามาเข้าสวนเด้อค่ะแต่ตีหากลัวเนาะมืดสลัวสลัวแต่ว่ามื้อนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหดน้ำทุเรียนของนกเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าคนอีสานแต่อยากปลูกต้นทุเรียนน่ะคือผลตอบรับมันสิแบบใดนะคะเนาะมันสิได้กินบ่อันนี้ก็อยู่ประมาณสิเป็นสิกว่าปีหรือ8 9เดือนเนี่ยค่ะนกก็จําบ่ได้เดี๋ยวต้องไปเบิ่งสมุดเพราะว่านกจดไปอยู่จังใดคลิปนี้นะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นแรงใจด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นกก็พาเข้าสวนมาหดน้ำทุเรียนนะเด้อค่ะตั้งแต่2มื้อเมื่อยค่ะเปียกมืดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ